ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนนะครับวิธีการ Export งานนะครับ Export งานยังไงให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีวิธี Export งานยังไงนะครับแล้วก็ทำอย่างไรถึงจะได้ไฟล์ที่มีความละเอียดสูงแล้วก็มีขนาดไฟล์ที่เล็กนะครับใช้พื้นที่ไม่มากนะครับ ก็มาดูกันครับเมื่อเราได้ทําการตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ Export วิดีโอออกไปใช้งานให้เป็นไฟล์วิดีโอนะครับก็ให้เราไปที่เมนูไฟล์นะครับเมนูไฟล์ล้วก็เลือกคําสั่ง Export นะครับเลือกคําสั่ง Export คลิกเลือกมีเดียนะครับ หรือเราจะคลิก c อนโทรล M ก็ได้นะครับตั้งแต่ตอนแรกนะครับคลิกมีเดียครับก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาครับถ้าเราได้ทําการตั้งค่าในการ Export ข้างเบื้องต้นไว้นะครับก็ก็จะเป็นค่าที่เราทําไว้ข้างที่แล้วนะก็จะมีการตั้งค่าดังนี้เลยนะครับก็ถ้าเป็นตัวแรกนี้คือคําว่า Match Sequence s e t t t n g นะครับถ้าเราติก๊กเครื่องหมายถูกเนี่ย เมื่อเราติ๊กเครื่องหมายถูกตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะเลือกค่าที่เหมาะสมกับค่าซีเควนต์ของเราให้อัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการปรับแต่งเองนะครับก็เอาเครื่องหมายถูกออกนะครับก็จะมีฟอร์แมตให้เราเลือกมากมายเลยนะครับมีฟอร์แมตให้เราเลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว mp 4นะครับหรือ avi ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราจะให้เป็นไฟล์ที่เป็นฟูล HD นะครับหรือว่า HD เนี่ยก็จะมีตัว H.264 มาให้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นไฟล์ที่เอาไว้ไปอัพขึ้น y o u t u b e นะครับให้เราดูนั่นเองครับในที่นี้ก็เราก็เลือกไปไปครับเป็น H.264 นะครับแล้วก็ส่วน preset นะครับก็ในที่นี้ครับ เมื่อเราเลือกฟอร์แมตเรียบร้อยเนี่ยโปรแกรมก็จะคำนวณให้อัตโนมัติว่า preset ตัวไหนนะครับเหมาะกับงานที่เราตั้งค่าไว้นะครับมันก็จะขึ้นคําว่าแมทซอร์ตไว้ซึ่งถ้าเราต้องการเปลี่ยนเองเลือกเองก็ได้ครับก็จะมีเยอะแยะให้เราเลือกเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะอัพลง youtube จะอัพลง v ีมีโอนะครับก็มีให้เลือกนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับในที่นี้นะครับผมให้โปรแกรมเนี่ยเลือกให้อัตโนมัติส่วนใหญ่ผมจะเลือกค่าแบบนี้นะครับ ต่อไปที่สำคัญนะครับก็คือตรงคำว่า output name ตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องไปเลือก location ที่เราจะเก็บงานนะครับว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับส่วนชื่อเนี้ยก็ตามที่เราตั้งค่าไฟล์หรือตั้งค่า Se q u e n c e อยู่แล้วเราจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้ครับก็โดยการคลิกนะครับคลิกที่ชื่อตรงสีฟ้าเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอางานเราไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยเลือกที่จะเอางานไปเก็บไว้ที่เดสก์ท็อป อย่างนี้นะครับผมก็เลือกไปที่ Desktop นะครับแล้วก็ตั้งข้าวชื่อไฟล์นะครับสมมุติในที่นี้ผมไม่ได้เปลี่ยนผมก็ใช้ชื่อตามนี้ผมก็คลิก Save ไปนะครับตำแหน่งในการเก็บไฟล์ก็จะได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เครื่องหมายถูก2อันนะครับก็คือเราจะ Export ทั้งไฟล์วิดีโอและก็ไฟล์เสียงไปพร้อมกัน นะครับส่วนอื่นๆแล้วส่วนใหญ่โปรแกรมก็จะตั้งค่าอัตโนมัติให้เราไม่ว่าจะเป็นตัววิดีโอนะครับเนี่ยครับตั้งค่าว่า m a t source นะครับ audio ต่างๆนะครับก็ใช้ค่า default ของโปรแกรมไปนะครับคราวนี้ผมก็คลิกที่คำว่า export เลยนะครับคลิกที่คำว่า export เลยโปรแกรมก็จะทำการ encoding แล้วก็ render ให้เรานะครับเพื่อที่จะแปลงเป็นไฟล์วิดีโอให้เรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าไฟล์ฟวิดีโอใครมีเวลาเยอะๆนะครับมีเอฟเฟกมากๆมีลูกเล่นเยอะๆก็อาจจะนานกว่านี้ครับเราก็ไปดูว่าไฟล์ของเรานั้น e x p o r t มาแล้วเป็นยังไงนะครับก็ย่อโปรแกรมไปนะครับตอนนี้ที่ Desktop ของผมครับก็เป็นไฟล์ที่ผมได้ e x p o r t มาเรียบร้อยเองนะครับชื่อไวไล์ก็ดับเบิลคลิกเล่นดูครับเรียบร้อยนะครับก็เราก็จะได้ไฟล์วิดีโอที่เรา e x p o r t ออกมานะครับ เห็นไหมครับนี่ก็คือการ Export งานนะครับออกมาเพื่อที่จะนำไปใช้งานในส่วนอื่นๆต่อไปนะครับด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับ